ูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้โดยเฉพาะมีหน้าใหม่ๆนะครับที่อยากจะพบหลายคนก็ตอนนี้ได้เต้นนะก็หวังว่าถ้าในโอกาสต่อไปนั้นคงจะมีสิทธิ์เก่าในรุ่น30นั้นมาร่วมกับเราภาคพื้นบ้านก็อยากจะฝากความคิดในวันนี้ไว้ว่าการที่เราอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการที่คนจะมีเพื่อนนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปด้วยดีเปรียบเหมือนกรองนะครับกรองเนี่ยเขาบอกว่ากรองนี้ดีลูกนี้กรองมันดีแต่ไม่เคยมีใครมาตีเลยมันก็จะไม่สามารถรู้ว่ากรองมันดีจริงหรือเปล่าแต่เพื่อนๆ เนี่ยการที่เพื่อนคนนั้นดีมีสมาคมกับเพื่อนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเพื่อนก็จะบอกกล่าวว่าเพื่อนวันนี้ดีมากมาทุกครั้งไม่เคยขาดแม้แต่มีกิจธุระจำเป็นจริงๆก็มาบอกว่ากิจธุระอันนี้เป็นสิ่งที่ครูอยากจะให้พวกเธอนั้นได้รับกันและก็หวังว่าใครก็ตามถ้าหากว่าเราเองนะครับบางครั้งเนี่ยพอเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยเพื่อนบางคนที่เขาเล็กๆหรือว่าอาจจะยากจนนิดหนึ่งเนี่ยเขาไม่กล้าทักเราหรอกเขากลัวว่าเวลาทักเนี่ยอย่างเช่นไปเจอรณรงค์เนี่ยผมเป็นอัยการใหญ่เนี่ยเพื่อนบางคนก็อาจจะไม่กล้าทักกลัวว่าทักแล้วจะจำไม่ได้เราเองนะครับถ้าเป็นใหญ่หรือว่าเป็นเศรษฐีอย่างคำนูนเนี่ยนั้นเจอเพื่อนก็ยิ่งเขาแย่หน่อยเรายิ่งต้องรีบทักครับต้องพยายามทักเขาเลยเพราะว่าเขาคงไม่กล้าทักเราแต่ถ้าเราทักเขานะครับเขาจะดีใจมากและเขาจะเก็บไปพูดเลยเพื่อนตนจะลงดีมากเลยมันไม่เคยลืมเลยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะบอกความคิดที่ไว้กับพวกเธอว่าทุกคนขอให้รักกันแล้วก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับครูขอให้ทุกคนในวันนี้จงมีหน้าที่การงานที่เจริญยิ่งขึ้นขอให้ครอบครัวประสบความสำเร็จขอให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและขอให้มีเงินทองใช้มากๆยิ่งขึ้นตลอดไปครับ